ก็เปิดให้เล่นกันแล้วนะครับสำหรับ Black Myth Wukong เกมไซอิ๋วที่ห่างหายไปจากวงการเกมของเราอย่างยาวนานที่สร้างปรากฏการณ์ผู้เล่นในสตรีมพร้อมการเกิน2ล้านคนเรียกได้ว่าเปิดตัวได้อย่างงดงามเลยแหละครับซึ่งก็มีเพื่อนๆหลายคนได้ถามผมมาในไลฟ์ว่าเกมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างทำให้ผมอยากจะทำวิดีโอพรีวิวสั้นๆออกมาก่อนเพื่อให้เพื่อนๆได้ประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อมาเล่นหลังจากที่ผมเล่นไปประมาณ20ชั่วโมงดังนั้นในวิดีโอนี้จึงไม่ใช่รีวิวแบบเต็มๆนะครับและฟุตเทจในวิดีโอนี้อาจจะมีการสปอยเนื้อเรื่องจนถึงแชปเตอร์ที่2ถ้าหากเพื่อนๆสนใจเกมเพลย์แบบเต็มๆแล้วแล้วก็สามารถมารับชมไลฟ์ของพวกเราได้นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมผมก็ขอแนะนำเกมGhost Story Poye Poloye เกม 3D MMORPG กับโลกแฟนตาซีสุดแสนโรแมนติกที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายสุดคลาสสิกที่ทุกตัวละครและทุกเรื่องราวภายในเกมต่างก็ถักทอขึ้นมาด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าในความรักพร้อมกับระบบต่างๆที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่น่าติดตามมีอาชีพให้เลือกเล่นกันถึง13อาชีพ26รูปแบบโหมดต่อสู้ทั้งภารกิจหลักและดันเจียนท้าทายรายวันแถมยังมีระบบแต่งงานและเลี้ยงลูกที่สมบูรณ์แบบตัวเกมยังมีระบบ Full Auto อีกด้วยโดยเกม Ghost Story Poye Poloye จะเปิดให้เล่นกันในวันที่22สิงหาคมนี้ครับและที่สำคัญตัวเกมนั้นยังรองรับภาษาไทยด้วยนะนอกจากนี้เพื่อนๆยังสามารถดาวน์โหลด Ghost Story Poye Poloye ผ่านทาง LD Player Emulator ที่เร็วและเสถียรที่สุดในการเล่นเกม Android บน PC โดยทาง LD Player ก็ซัพพอร์ต Instant และ Sync ที่จะทำให้การโลหาตัวละครที่อยากได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกทั้งยังรองรับรีโมทเพลย์และระบบ One Click Micro เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลด Ghost Story Poye Poloye ผ่านทาง LD Player ได้ตามลิงก์ข้างล่างใต้คลิปได้เลยครับ LD Player พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือมาดูภาพรวมของเกมกันก่อนดีกว่าครับประการแรกผมคงต้องขอบอกก่อนเลยว่า Black Myth Wukong นั้นทำให้ผมประหลาดใจและประทับใจในเวลาเดียวกันซึ่งส่วนที่ประหลาดใจคงต้องบอกว่ามันเกิดมาจากการที่ผมนั้นแอบคาดหวังกับตัวเกมตั้งแต่ที่มันโชว์เทรลเลอร์ผมได้รับชมเมื่อปีก่อนๆแต่ในอีกด้านของห้วงความคิดนึงที่ผมมีก็คือกลัวครับแต่เอาไว้ผมจะมาต่อในข้อที่ผมกลัวนะเพราะว่าสิ่งที่ผมประทับใจเลยตั้งแต่วินาทีแรกที่เกมนำเสนอให้กับเราก็คืองานภาพที่โคตรสวยงามมันโหดเอามากๆเลยแหละครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยแหละครับว่าเพราะ Unreal Engine 5นั้นมันได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วว่านี่คือ Next Gen อย่างแท้จริงแล้ว Black Myth Wukong ที่รังสรรค์ด้วย Unreal Engine 5นั้นคือของจริงแต่นั่นก็ไม่เท่ากับระบบเกมเพลย์ที่เหมือนหมัดฮุกต่อยผมซ้ำเข้าไปอีกนับเป็นหมัดที่ปิดจ็อบของเกมนี้จริงๆครับเพราะ Black Myth Wukong นั้นมีระบบเกมเพลย์ที่สนุกสดใหม่และมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองได้อย่างภาคภูมิเลยจะบอกว่ามันคือส่วนที่ดีๆของหลายๆเกมก็ไม่ผิดมากนักแต่เดี๋ยวก่อนครับไม่ใช่ว่าเกม Science ผู้พัฒนาเกมนี้เขาลอกเอาระบบของเกมแห่งยุคอย่างGod of War เกม Soul Series Sekiro หรือ Nioh มาทั้งยวงหรอกนะครับแต่เกม Science นั้นได้นำเอาระบบนั้นมาพัฒนาและขัดเกลาเพิ่มเพื่อให้เข้ากับเกมของพวกเขาอย่างลงตัวดังนั้นผมกล้าพูดเลยแหละครับว่าคอมแบทของเกมนี้มันคือมัดเด็ดที่สุดเลยอ๋ออีกอย่างครับแม้ว่าเกมนี้จะมีตีจูเอียที่เปรียบเสมือนบอนไฟในเกม Souls แต่ว่า Black Myth Wukong นั้นกลับไม่ใช่ Souls ครับซึ่งผู้พัฒนาเกมก็ยืนกรานว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมแนว Souls จริงๆนะและพวกเขาได้นิยามเกมนี้ว่าเป็นเกมแนว Action RPG ที่เกมเพลย์นั้นรวดเร็วลื่นไหลแต่ไม่ถึงกับเป็น Hack and Slash แบบ Devil May Cry นะครับและสิ่งที่ผมไม่ได้คาดคิดไว้อีกอย่างก็คือเกมนี้จะเน้นไปที่การลุยบอสแบบเกือบจะเรียกว่าทีได้เลยครับหรือว่าบอสรัชจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับที่เราจะเจอบอสตัวหนึ่งแล้วต่อด้วยอีกตัวหนึ่งคือจากบอสจุด A เดินต่อไปตีบอสจุด B เพราะ Black Myth Wukong นั้นก็โดดเด่นในเรื่องคอมแบทอย่างที่ผมบอกไปถูกไหมครับคือมันสนุกเว้ยแต่อย่างไรก็ตามไอช่วงเวลาระหว่างทางจากจุด A ไปจุด B บางครั้งมันก็กลายเป็นความน่าเบื่ออย่างไร้จุดหมาย
งไงอย่างที่ผมเจอคือมันมีอยู่ด่านหนึ่งเว้ยที่มันมีข้อจำกัดมาดีบัฟเราและการวางมอนที่ค่อนข้างแย่จากที่แชปเตอร์ก่อนๆผมวิ่งไปหาบอสได้แบบสบายๆเลยกลายเป็นว่าด่านนี้ผมต้องวิ่งวนซ้ำแล้วซ้ำอีกส่วนตัวผมจึงคิดว่าการวางเลเวลดีไซน์นั้นค่อนข้างแกว่งครับแต่ก็ยังดีนะที่การต่อสู้กับบอสที่หลากหลายนั้นสามารถเอาชนะข้อบกพร่องนี้ลงได้นี่ผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องการสำรวจอีกนะไว้รอรีวิวเต็มหลังผมไลฟ์จบและเก็บฟุตอีกรอบก็แล้วกันเนื้อเรื่องคร่าวๆของเกมนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่อิงมาจากนวนิยายคลาสสิกของจีนเรื่อง Journey to the West หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อไซอิ๋ว1ใน4สุดยอดวรรณกรรมของจีนนั่นเองครับโดยจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากคณะของมะถังซัมจั๋งนั้นได้เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีปสำเร็จแล้วซุนวูคองหรือว่าหงอคงของเราที่อยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขบนภูเขาของเขาแต่ว่าเหมือนสวรรค์นั้นจะไม่เข้าใจครับเพราะว่าไอ้ลิงเนี่ยมันก่อวิรเวณวีรกรรมเอาไว้เยอะเสียเหลือเกินจนเทพสามตาเอ้อหลังเซินต้องมาปราบเขาอีกรอบนึงแต่บทสนทนาของทั้งคู่ก็ได้ทิ้งปมอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเอาไว้โดยเราจะได้รับบทเป็นหนึ่งในลิงที่โชคชะตาฟ้าลิขิตกำหนดมาให้ต้องออกเดินทางตามหาเศษเสี้ยวจิตวิญญาณทั้ง6ที่กระจัดกระจายไปของหงอคงซึ่งหงอคงตอนต้นเกมนั้นก็น่าจะเป็นตัวจริงเลยพูดได้แต่ไอ้ลิงจ๋อที่เราได้เล่นนั้นดันเป็นใบ้ครับร้องอู้อ้าตอนสู้อย่างเดียวเลยเท่าที่ผมเล่นมาถือว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างน่าสนใจนะและมีการนำเสนอเนื้อเรื่องที่หลากหลายแต่ติดตรงที่ว่าผู้พัฒนาเกมแกคงจะคิดว่าผู้เล่นทุกคนนั้นคงจะรู้จักกับเนื้อเรื่องของไซอิ๋วเป็นอย่างดีแล้วเลยศาสตร์อะไรก็ตามที่อาจจะทำให้คนที่ไม่เคยดูหรือติดตามไซอิ๋วมาก่อนถึงกับอีหยังวะแถมคำศัพท์ที่ใช้ในซับไตเติลนั้นมันก็มีการทับศัพท์ภาษาจีนและศัพท์ทางพระพุทธศาสนามาอย่างจัดเต็มตรงจุดนี้ผมบอกเลยครับว่าตัวผมเองนะมันก็ไม่ได้โง่ภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะแต่บางจุดนี้ผมถึงกับเวอร์แดกเลยครับแถมตัวละครบางตัวกับพูดเร็วยังกระแรปตอนไลฟ์เนี่ยผมแปลไม่ทันเลยครับมาถึงตรงส่วนคอมแบทที่ผมชื่นชอบกันดีกว่าครับโดยตัวละครลิงใบ้ของเรานั้นยังคงไม่แข็งแกร่งเท่ากับหงอคงที่เราได้เล่นตอนเปิดเกมแต่เรานั้นจะแข็งแกร่งขึ้นตลอดการเดินทางอะไรที่หงอคงทำได้ในสื่อบันเทิงต่างๆเราก็จะสามารถใช้ความสามารถของเขาได้อย่างเต็มที่เรียกได้ว่าเล่นไปเบี้ยวไปอย่างไม่เคยเกิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นไม้พลองวิเศษหรือเสาค้ำสมุทรที่ยืดได้หดได้ในการต่อสู้เสกพักพวกรางแยกจากเส้นขนแปลงล่างเป็นสิ่งต่างๆหรือแม้แต่การหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูก็ตามทีซึ่งทั้งหมดที่ผมกล่าวมานั้นมีอยู่ในเกมนะครับและมันคือส่วนสำคัญในการเล่นเกมนี้ให้ผ่านอีกด้วยเพราะเราจะต้องใช้ความสามารถทุกอย่างควบคู่ไปกับการรำคอมโบของกระบองด้วยครับแต่เราจะใช้ทั้งหมดโดยไม่มีข้อจำกัดมันก็จะทำให้เกมง่ายเกินไปถูกไหมดังนั้นผู้พัฒนาจึงเพิ่มหลอดสเตมินาและหลอดมานามาให้เราด้วยครับไม่งั้นแล้วก็เราจะลำกระบองเพลินจน OP แน่ๆเลยเพราะว่าการใช้กระบองนั้นมีลูกเล่นเด็ดซ่อนอยู่เช่นกันนั่นก็คือการตีเพื่อเก็บเกจท่าพิเศษโดยการโจมตีเบาเพื่อสร้างแต้มโฟกัสที่เมื่อโจมตีครบตามระดับที่เราอัพสกิลและเลเวลมามันก็จะทำให้เรานั้นปลดปล่อยท่าโจมตีหนักๆได้ซึ่งได้ดาเมจที่เยอะพอสมควรเลยและท่าโจมตีหนักนั้นก็มีให้เราเลือกได้ถึง3รูปแบบครับอย่างท่า Smash Stand Pillar Stand และThirst Standแต่ข้อควรระวังเมื่อไม่ได้โจมตีเกจพลังพองของเรานั้นก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับจนต้องเก็บใหม่นั่นเองนี่ผมยังไม่ได้เจาะลึกเรื่องการต่อคอมโบอีกนะบอกเลยว่าเกมนี้ลูกเล่นคอมแบทเยอะจริงๆครับนอกจากนี้นะยังมีการแปลงร่างก็เป็นส่วนสำคัญของเราอีกด้วยเนื่องจากเราสามารถแปลงร่างเป็นศัตรูที่เอาชนะไปแล้วและใช้ท่าไม้ตายต่างๆของพวกเขาได้การแปลงร่างอย่างหนึ่งที่เราเก็บมาได้ในตอนต้นเกมนั้นเรียกว่าเลทไทส์ซึ่งเราจะได้มาจากหลังเอาชนะเจ้ากวงชิได้ครับการแปลงร่างเป็นเจ้าโบ้ดุร้ายตัวนี้นั้นทำให้เราสามารถใช้ดาบเพลิงของมันได้ครับสร้างความเสียหายจากการเผาไหม้ให้กับศัตรูในขณะที่เรานั้นทำคอมโบต่างๆยิ่งไปกว่านั้นครับเพื่อนๆการแปลงร่างแต่ละครั้งนั้นก็จะมีแถบพลังชีวิตเป็นของตัวเองอีกด้วย
ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมันก็จะทำให้เรานั้นมีชีวิตเพิ่มขึ้นเมื่อถ่ายพลังชีวิตนี้ดับลงหรือว่าเราใช้พลังไปหมดจากการโจมตีต่างๆนานาเราก็จะแปลงร่างกลับไปเป็นตัวตนปกติของเรานั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นเลยนะที่มีประโยชน์กับการต่อสู้ของเราเลยและตัวเกมก็ยังมีระบบการอัปเกรดต่างๆอีกมากมายทั้งสกิลทรีการอัปเกรดสปิริตการคราฟชุดก่อนและอาวุธที่เราจะได้อัปเกรดพลังของเรามาจากการสู้บอสรวมถึงการปรุงยาหรือผสมน้ำอมฤตที่เราสามารถกินเพื่อบัฟตัวละครของเราได้เหมือนในเกม Elden Ring เลยครับไว้มีโอกาสผมจะมาเจาะลึกให้ฟังกันอีกทีนะเอาล่ะมาพูดถึงส่วนที่ผมทิ้งไว้ด้านบนหน่อยครับนั่นก็คือความกลัวใช่ครับถ้าใครยังจำได้ดีเกี่ยวกับ Unreal Engine 5ที่น่าสะพรึงกลัวแล้วล่ะก็คงไม่พ้นเคสสตัดดี้ของ Lord of the Fallen ใช่ไหมล่ะครับที่ในเดวันนั้นทำให้มีผู้คนกรีดร้องไม่น้อยใช่ครับแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นไงแถมวันนั้นผมก็ไลฟ์เล่นเกมนี้อีกด้วยผมน่ะจำไม่เคยลืมเลือนเลยจริงอยู่ครับที่ Unreal Engine นั้นเป็นเอนจินเกมที่ดีแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นมิตรกับฮาร์ดแวร์ในยุคนี้เท่าไหร่เลยก่อนเกมออกผมดูรีวิวจากค่ายต่างๆซึ่งน่าตกใจมากเลยครับว่าหลายๆค่ายนั้นบอกตรงกันว่ามันมีปัญหาจุกจิกเรื่อง performance นะแม้ว่าผู้รีวิวจะใช้ฮาร์ดแวร์ตัวท็อปแห่งยุคอย่าง4090ก็ยังเจอปัญหาเกมคราชบ้างสื่อใหญ่บางเจ้าได้บอกกับเราเอาไว้ว่าพวกเขานั้นประสบปัญหาที่ไม่คาดคิดหลายครั้งโดยมีเหตุการณ์ที่ทำให้นักรีวิวหัวใจสลายอยู่ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่เขานั้นเอาชนะบอสที่แข็งแกร่งเอามากๆซึ่งเขานั้นจะต้องชนะมันอีกครั้งเพราะว่าเกมมันล่มโอ้โหนี่จะเป็นผมนะผมก็คงจะใจสลายเหมือนเขาเช่นกันครับอย่างที่เรารู้ๆกันเลยครับว่าความสวยงามของภาพที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับพลังฮาร์ดแวร์ที่ใหญ่ยิ่งอย่างที่ลุงเบนได้กล่าวไว้ไม่มีผิดแต่ว่าเพื่อนๆครับผมที่เล่น 4K ปรับไฮโดยใช้ RX 6800 XT ที่เป็นฮาร์ดแวร์ในเจนเก่าก็ไม่มีปัญหาใดๆใน Day 1ที่เกมออกมาเลยทำให้ผมนั้นประหลาดใจมากครับซึ่งน่าจะเพราะแพทช์ Day 1ที่ทีมงานปล่อยออกมาหลังเกมออกทำให้ปัญหาต่างๆที่สำนักรีวิวทั้งหลายนั้นเจอมาก่อนหน้านี้ผมนั้นแทบไม่เคยเจอปัญหาแบบพวกเขาเลยแม้ว่าเซตติ้งของเกมจะบังคับอัพสเกลลิ่งไม่ได้ Native Resolution ก็ตามทีคุณภาพที่ได้มานั้นก็สมกับเป็น Next Gen จริงๆครับสามารถไปพิสูจน์ในไลฟ์ของพวกเราได้นะครับพวกเราไลฟ์ 4K กันไว้ขอแอบขายของนิดนึงแต่ว่าผมทราบข่าวมาจากเพื่อนๆที่เล่นบน PlayStation 5ว่าเกมนั้นแอบมีช่วงเฟรมดรอปนิดนึงซึ่งอันนี้ก็ต้องขอความเห็นจากเพื่อนๆที่เล่นบน Play 5นะครับฝากคอมเมนต์บอกเราให้เพื่อนๆที่ผ่านมาอ่านเจอเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อด้วยนะครับหรือว่าถ้าหากใครนั้นยังลังเลเกมนั้นก็ใจดีครับเพราะว่า Developer นั้นได้ส่งเครื่องมือในการ Benchmark เพื่อนๆสามารถไปโหลดกันฟรีๆเพื่อวัดระดับความแรงของ PC ก่อนการซื้อด้วยนะครับสรุปก็คือแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องperformanceบ้างเล็กๆน้อยๆการสำรวจพื้นที่ที่ขาดๆกันเกินบางพื้นที่ที่ควรจะไปได้ดันมีกำแพงล่องหนขวางอยู่บางที่ก็น่าสำรวจแต่ว่าบางทีมันก็จำเจไปบ้างบางที่เหมือนจะให้กระโดดแต่ว่ามันก็ดันกระโดดไม่ได้หรือการขาดอารมณ์ร่วมกับตัวละครของเราแน่แหละแม่งเป็นใบ้ไม่พูดอะไรเลยเอาแต่ร้องตอนสู้อย่างเดียวเลยเนื้อเรื่องที่เฉพาะทางไปนิดทำให้คนที่ไม่รู้เรื่องราวของไซอิ๋วนั้นก็เข้าใจค่อนข้างยากแต่ว่าในด้านของเกมเพย์บอกเลยว่าสะใจเอามากๆครับการต่อคอมโบที่ลื่นไหลการต่อสู้กับบอสที่สนุกมีมูฟเซตที่หลากหลายถึงบางตัวมันจะน่ารำคาญบ้างก็ไปเถอะมีการนำข้อดีของเกมดังๆหลายๆเกมมารวมกันใครที่ชอบแนวบอสรัชบอกเลยครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอ้ออีกอย่างนึงที่ผมลืมเตือนเพื่อนๆไปคือเรื่องของมุมกล้องเวลาเข้าที่แคบคือมันแบบช้ำอุราในหัวใจผมมากเลยครับเพราะว่ามีหลายๆช็อตที่ผมนั้นต้องมาเสียชีวิตลงเพราะไอ้มุมกล้องในที่แคบนั่นเองครับระวังกันเอาไว้ด้วยนะBlack Myth Wukong สมกับที่เป็นเกม AAA เกมแรกของเกม Science หรือเราจะเรียกได้ว่าเป็นเกม AAA เกมแรกของประเทศจีนเลยก็ว่าได้ที่ผมนั้นก็แอบคาดหวังกับผลงานของพวกเขาในอนาคตต่อจากนี้เลยล่ะครับว่าจะสามารถถอดบทเรียนจาก Black Myth Wukong ไปต่อยอดได้มากแค่ไหน
สุดท้ายผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาจนจบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเหล่าสมาชิกครอบครัวใบผักชีทุกการโดเนททิปส์มีและซุปเปอร์แตงค์ด้วยนะครับและหากใครชื่นชอบผลงานของพวกเราและอยากให้เราทำคอนเทนต์แบ็กมิดอูคองต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเรา Lucky Republic ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีจงสถิตกับเพื่อนๆทุกท่าน May the Lucky be with you สวัสดีครับ